สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเกดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเกดก็รับบทเป็นคุณแม่ลูกสี่นะคะมีพี่ชายของสลิมนะคะมาอยู่ที่บ้านเราด้วยสวัสดีครับเดี๋ยวอาบิสวัสดีครับนัสยับเอเวสสวัสดีครับมีเด็กๆด้วยวันนี้เด็กๆมีอัมจามาเล่นด้วยนะคะมีคุณลุงมาเล่นด้วยคือวันนี้นะคะพ่อกับแม่เนี่ยไม่อยู่บ้านนะคะไปทำธุระแล้วก็เลยฝากพี่ชายมาอยู่กับเรานะคะตั้งแต่เช้าและก็มากินอาหารเช้าที่นี่อาหารกลางวันนะคะแล้วก็เดี๋ยวพ่อกับแม่จะมาประมาณตอนเย็นเนาะอาจจะอาหารเย็นด้วยเวลาพ่อกับแม่กลับมาอาจจะมากินด้วยกันอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่รู้ว่าเขาจะกลับมากี่โมงประมาณทุ่มนึงอะไรเงี้ยนะคะที่เขาบอกเนาะก็เกดจะทำอาหารนะคะวันนี้ก็จะไปทำอาหารให้ลูกชายทั้ง4ของเกดนะคะในวันนี้นะคะทุกคนไปใครเรียกอาบีเหรออาบีโอเคไปใครนั่นอะไรอะครับเนี่ยมึงเนี่ยออนไลน์เรียนกูใช่เก่งมากอันนั้นอะไรครับไปใครโอเคเล่นกันไปนะคะเดี๋ยวแม่จะไปทำกับข้าวแล้วเดี๋ยวเก๋ก็จะมาทำอาหารนะคะทุกคนวันนี้เก๋ก็จะทำอาหารตุรกีนะคะก็จะเป็นโดมาก็คือจะเป็นพริกหยวกนะคะเอามายัดไส้ข้าวแล้วก็เนื้อสับอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เก๋จะทำอาหารไทยด้วยจะทำแกงคั่วปีกไก่นะคะมาซึ่งไส้โดมานะคะก็จะมีหลายสูตรนะคะทุกคนแต่ละพื้นที่แต่ละภาคเนี่ยอาจจะทำไม่เหมือนกันบางคนอาจจะใส่ผักชีลาวบางคนอาจจะไม่ใส่เนื้อสับหรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่ในพื้นที่นั้นๆหรือว่าแล้วแต่ความชอบของบุคคลนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งวันนี้เกดก็จะใส่เนื้อสับนะคะแล้วก็หอมใหญ่มะเขือเทศแล้วก็กระเทียมแล้วก็พาสลีย์นะคะที่เป็นผักสดเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเครื่องปรุงอีกนะคะเราก็จะหั่นส่วนผสมให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะทุกคนให้เป็นเล็กๆเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปยัดไส้เอาไปห่อนะคะถ้ามันชิ้นใหญ่มันจะห่อไม่ได้นะคะมันจะเกะกะกะนะคะแบบนี้นะคะจริงๆมะเขือเทศลูกเดียวน่าจะพอแล้วนะคะแล้วก็หอมใหญ่เหมือนกันค่ะหั่นเล็กๆนะคะแล้วก็พาสลีย์นะคะหรือว่าจะใส่เป็นผักชีลาวแทนก็ได้นะคะเขาก็มีแบบมีสูตรที่เขาทำอยู่ใส่ผักชีลาวแทนหรือว่าจะไม่ใส่เลยก็ได้ใส่เป็นต้นหอมแทนก็ได้นะคะก็จะหั่นฝอยๆค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงรสกันนะคะทุกคนใส่ซอสมะเขือเทศเข้มข้นนะคะช้อนครึ่งนะคะแล้วก็ใส่เนื้อบดนะคะที่ผัดสุกแล้วของเกดผัดแล้วก็ทำแช่เย็นไว้นะคะแล้วก็เกลือค่ะแล้วก็พริกไทยป่นนะคะปรุงรสตามชอบได้เลยค่ะแล้วก็พริกปาปริก้านะคะแล้วก็ใบมิ้นต์อบแห้งหรือว่าถ้าใครไม่มีใช้ใบสะระแหน่สดได้นะคะแล้วก็น้ำมันพืชหรือน้ำมันมะกอกเกดใส่น้ำมันไม่เยอะนะคะเพราะว่าในเนื้อสับของเกดเนี่ยมันมีน้ำมันอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวน้ำมันก็จะออกมาเยอะแล้วก็ข้าวสารค่ะข
ข้าวสารใช้เป็นข้าวเจ้านะคะเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันค่ะถ้าเป็นแม่ของสลิมทำนะคะเขาก็จะใส่ใบโหระพาด้วยนะทุกคนแต่ว่าเกดไม่ชอบกลิ่นมันนะคือเกดจะชอบโหระพาแต่ว่าเกดว่ามันมาอยู่ในเมนูเนี้ยมันไม่ค่อยเข้ากันนะคะเกดก็ไม่ใส่แต่ถ้าแม่เขาทำก็กินได้นะคะไส้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักไว้ก่อนเนาะวันนี้นะคะเกดก็จะห่อด้วยพริกหยวกนะคะแล้วก็กะหล่ำปลีนะคะหรือว่าจะไปห่อกับใบองุ่นก็ได้นะคะวันนี้เกดไม่มีใบองุ่นซึ่งมีกะหล่ำปลีอยู่ก็จะห่อกับกะหล่ำปลีแทนนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาตัดหัวพริกตรงนี้ออกนะคะตอนนี้นะคะกะหล่ำปีที่เกดลวกเนี่ยก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาลอกออกทีละใบทีละใบแล้วก็จะห่อนะคะส่วนที่เป็นก้านแข็งๆแบบนี้นะคะเราก็จะตัดออกนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะห่อยากนะคะแบบนี้นะคะอันนี้คือขั้นตอนที่ค่อนข้างใช้เวลานะคะทุกคนถ้าห่อกับพริกหยวกเลยอ่ะใช้เวลาไม่นานนะแต่ว่าถ้าเราห่อใบองุ่นห่อใบกะหล่ำก็จะใช้เวลานานหน่อยนะคะเราก็จะใส่ไส้ที่เราผสมลงไปนะคะเราจะไม่กดให้มันแน่นนะทุกคนเราจะให้มันหลวมๆแล้วก็จะไม่ใส่เต็มนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาหุงเนี่ยข้าวมันก็จะเต็มขึ้นมาเองนะคะแล้วก็เรียงใส่หม้อค่ะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาห่อใบกะหล่ำนะคะทุกคนใส่พอประมาณนะคะปกติคนตุรกีเขาจะทำอันเล็กๆนะคะอันประมาณนิ้วมืออะไรเงี้ยเกดทำอันใหญ่มากเลยทุกคนปกติคนตุรกีเขาจะทำอันเล็กๆนะคะอันเล็กแบบประมาณแบบนิ้วมืออ่ะอันประมาณแบบเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เกดทำอันเล็กไม่ถนัดอ่ะทุกคนหมดแล้วนะคะอันนี้ห่อไม่ได้แล้วทุกคนห่อไม่ได้ก็จะเอามาปิดหน้านะคะเพราะว่าเวลาเราตุ๋นน่ะมันจะได้ไม่ลอยขึ้นมาก็จะใส่มะเขือเทศนะคะเข้มข้นแล้วก็น้ำมันพืชนะคะเกดใช้น้ำมันดอกทานตะวันใช้น้ำมันอะไรก็ได้นะคะแล้วก็เกลือเล็กน้อยแล้วก็น้ำค่ะเป็นน้ำร้อนนะคะเอามาผสมใส่ซอสนะคะก็น้ำเยอะเลยกะว่าข้าวเราสุกนะคะทุกคนผสมให้ซอสมะเขือเทศละลายค่ะเสร็จแล้วก็เทใส่หม้อเลยค่ะแล้วก็เราจะใช้จานใบเล็กกว่าหม้อนะคะคว่ำไว้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่มันเดือดมันจะลอยนะคะทุกคนเราจะกดคว่ำไว้เลยค่ะแล้วก็ปิดฝานะคะปลาแล้วก็ตุ๋นได้เลยค่ะตุ๋นใช้ไฟกลางนะคะทุกคนจนกว่าน้ำจะงวดเลยจนกว่าแบบกะว่าข้าวเราสุกอ่ะเฮ้ว้าวสามารถทำได้ไหม1 2 3 başla เราไม่ชอบคุยบ้าคนอ่ะบิทเทอร์ดีบิทเทอร์มาดีเจ้าเรื่องต่อ
Tamam, o da bitiriyor şimdi. Baba. He, İsmail amca. Ha. Ne diyeceğiz? Ya İsmail amca sana tebrikler diyecek. Tebrikler de bakalım Koray'a. Tebrikler. Sana tebrikler. Koray'a tebrikler dedin mi abi? Tebrikler. Oo. แกงคั่ววันนี้แกจะทำแบบไม่ใส่กะทินะคะทุกคนก็ใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยเล็กน้อยนะคะแล้วก็ตามด้วยเครื่องแกงนะคะแกใช้เครื่องแกงใต้นะคะทุกคนอันนี้เอามาจากบ้านแช่แข็งนะคะใส่ลงไปครึ่งนึงแล้วมันจะเผ็ดเครื่องแกงเผ็ดมากผัดเครื่องแกงให้หอมก่อนนะคะเครื่องแกงหอมแล้วนะคะตอนนี้หอมด้วยฉุนด้วยนะคะแกก็จะใส่ปีกไก่ลงไปนะคะวันนี้เกดใช้ปีกกลางแล้วก็ปีกบนนะคะเกดก็ปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเมื่อกี้ลืมกดถ่ายนะคะเกดใส่น้ำมันหอยนะคะแล้วก็น้ำปลาแล้วก็น้ำตาลนะคะแค่นี้นะคะคือน้ำมันหอยไม่ใส่ก็ได้นะแต่ว่าเกดชอบใส่นะคะเกดรู้สึกว่าถ้าใส่แล้วมันกลมกล่อมคือเกดทำกับข้าวเกดไม่ได้ใส่ผงชูรสอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกดรู้สึกว่าน้ำมันหอยมันจะช่วยแบบชูรสชาตินิดนึงนะคะตอนนี้นะคะไก่ของเราก็เริ่มจะสุกแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เปื่อยเนาะเกดก็จะใส่มะเขือเลยมะเขือของเกดก็คือมันหลายวันแล้วทุกคนตั้งแต่วันที่เกดไปตกปูทุกคนได้ดูคลิปไหมคะเกดไปซื้อมะเขือมามันอาทิตย์กว่าแล้วข้างในมันก็แบบเป็นสีดำนะคะแต่ว่ามันยังไม่ได้เสียไม่ได้เน่านะมันอยู่ในตู้เย็นนะคะข้างนอกอะไรเนื้อมันก็ยังโอเคอยู่แต่ว่าแค่เมล็ดมันสีดำแค่นั้นนะคะแต่ไม่เป็นไรยังกินได้อยู่นะคะอยู่เมืองนอกทุกอย่างมีค่านะทุกคนก็ใส่มะเขือลงไปเลยค่ะเกดจะชอบกินมะเขือแบบนุ่มๆไปเปื่อยนะคะแต่เราก็จะแกงไปจนกว่าน้ำมันจะคลุกคลิกเลยนะคะทุกคนเพราะว่าแกงคั่วเนี่ยน้ำมันจะคลุกคลิกนะคะนี่นะคะเรียบร้อยค่ะทุกคนน้ำคลุกคลิกสุกเรียบร้อยนะคะเกดก็จะโรยหน้าด้วยพริกซอยกับใบมะกรูดฉีกนะคะพร้อมทานทำเยอะเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เกดจะยุ่งมากเกดจะไม่มีเวลาทำอาหารนะคะทุกคนก็ทำเผื่อพรุ่งนี้ด้วยเลยและอย่างก็คือมะเขือมันแบบว่าไม่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้มันหมดว่ายังไงลูกน้องไม่แบ่งเลยกินน้องไม่แบ่งเลยเหรอโอเคเดี๋ยวแม่เอาให้ใหม่ลูกโอเคพี่ว่าจะเอาอะไรลูกเราจะเลือกกับขนมอันนี้มันมีช็อกโกแลตอันนี้น่ะพี่ว่าเทเองให้แม่ช่วยไหมโอเคเอานิดหน่อยก่อนถ้ากินหมดแล้วเดี๋ยวแม่ให้เพิ่มนั่งกินตรงนี้ก็ได้ครับทำไมน้องถึงไม่แบ่งล่ะลูกน้องไม่ให้เหรอเดี๋ยวแม่ไปคุยกับน้องให้นะเพราะว่าพี่กลากินของตัวเองหมดแล้วหรือเปล่าแล้วไปขอแย่งของน้องใช่ไหมไปขอแบ่งของน้องใช่ไหมก็อันนั้นมันของน้องไงเมื่อกี้แม่ให้เท่ากันแล้วนี่มาแล้วค่ะไม่แบ่งพี่หรอลูกเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันของแบคายใช่ไหมเพราะว่าแม่ให้เท่ากัน2คนเมื่อกี้ใช่ไหมลูกแล้วพี่กลายกินหมดก่อนแล้วพี่กลายไปขอแบ่งน้องใช่ไหมแล้วน้องไม่ให้ใช่ไหมครับก็เพราะว่าของน้องไงลูกพี่กลายกินหมดก่อนได้มาขอแม่ใหม่ได้แต่ว่าไม่แย่งกันโอเคแต่แม่ให้เพิ่มโอเคอ่ะเรียบร้อยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือโดมาของเรานะคะแล้วก็จะกินกับโยเกิร์ตแบบนี้นะคะส่วนของเกดนะคะก็มีแกงคั่วแล้วก็มีไข่เจียวใส่เห็ดด้วยนะคะอันนี้ของเซริมแล้วก็อันนี้ของพี่ชายนะคะโครายลูกโครายง่วงนอนใช่ไหมงองแงมากเลยลูกอะไรก็ไม่ถูกใจสักอย่างแล้วนะคะตอนนี้ฮาดีไอพี่แกเย่ไหมคะเซริม
วุ้ยลอนแกโอทูบูดะอ๋อเสร็จลอนจักอามาสุจักทำไมมาเยาวาสเยาวาสว้าวบิเบอร์ดงมาสุก็ได้ท้าวท่าฮานะท่าฮานะมั้ยท่าฮานะเนี่ยลาวานะเนี่ยลาท่านะลาฮานะลาฮานะลาฮานะสุจักมาสุจันดิบหืมแม่รักพี่คนไรลูกมาแม่อุ้มแม่รักแต่ว่าพี่คนไรงงแงมากลูกแม่รักพี่คนไรที่สุดแม่รักพี่คนไรที่สุดแต่ว่าหืมเอเวทคิดมาบ้างเราไปนั่งเจอมินนี่จานที่สองแล้วนะคะเนี่ยสลิมก็จานที่สองแล้วนะคะกินเรียบร้อยนะคะทุกคนเหลือแค่นี้นี่นะคะจากที่ทำแบบเยอะๆเต็มหม้อเลยเหลือเท่านี้นะคะอันนี้ก็คงจะเป็นมื้อเย็นของเด็กๆกับสลิมนะคะจริงๆวันนี้แพนนะคะหลังจากกินข้าวเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปทะเลไปเล่นน้ำกันเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่เกินเดือนหนึ่งอ่ะมันก็จะเล่นน้ำไม่ได้แล้วมันก็จะน้ำจะเย็นแล้วนะคะแต่ว่าแบคคายหลับแล้วเดี๋ยวเราแบคคายตื่นแต่โครายังไม่ได้นอนกลางวันเลยคือปกติอ่ะเขาจะนอนแล้วก็ตื่นแล้วก็จะไปกันเลยอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าวันนี้เขายังไม่นอนเพราะว่ามีคนอยู่ที่บ้านไงคะมีคุณลุงเขาอยู่ที่บ้านเขาก็อยากเล่นกับลุงเขาก็ไม่ยอมนอนแล้วเราเชื่อว่าถ้าเราขึ้นรถไปปุ๊บเขาจะหลับบนรถแล้วพอไปถึงมันก็กว่าเขาจะตื่นมันก็จะค่ำแล้วเพราะว่าตอนนี้พอแบบ5โมงเย็นอะไรเงี้ยน้ำก็จะเริ่มจะมีลมเริ่มมีลมเย็นนะคะอากาศมันเย็นแล้วมันก็จะแบบเล่นไม่ได้อาจจะเล่นได้นะแต่ว่าเด็กๆอาจจะหนาวอะไรเงี้ยนะคะเออก็เลยไม่ได้ไปอีกนั่นแหละโคไรลูกบีบมาได้หรอโคไรกินรอบที่สองแล้วนะเนี่ยมาว่าบีบน้องบีบตรงไหนคะบีบตรงนี้น้องไม่บีบน้องกินข้าวอยู่เดี๋ยวจะพุงแตกจะอ้วกอะอร่อยไหมคะอย่าบีบโอ้ยทำไมล่ะเดี๋ยวจะพุงแตกน้องกินอยู่เนี่ยไปใครอ่ะพี่โคไรอันนี้ก็นอนให้พี่บีบอยู่นั่นเนี่ยอ่ะลุกขึ้นพี่โคไรลูกอันตรายไม่เอาไม่ทำแบบนี้เด็กๆก็จะกินทั้งอาหารไทยอาหารตุรกีนะคะเพราะว่าไปโรงเรียนอ่ะเขาเรียนที่นี่ใช่ไหมคะแล้วก็จะได้ไม่มีปัญหาเวลาที่แบบว่ากินอาหารที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับนี่ไงข้าวโอเคไม่เอาโอเคไม่เอากะหล่ำเอาข้าวอย่างเดียวไม่มีกะหล่ำครับอันนี้ข้าวGezdim gelelim çocuk. Dur, ne kapılara çıkacak dur. Dur öyle olmaz dur. Dur lan. Gelelim. Dur oğlum dur. Dur şurada kendine. Ver dışarı. Dur ben de. Dur al ver. Tamam oğlumla gidecek. Oğlumla gidecek gel. Kiye bakalım hadi kiye. Nasıl yukarıda? Ne diyorum? Tamam.
yapıyorlar tamam. Yok hala. Babaları kırıyor mu lan? Gel hadi. Kaderim mi lan? ปู่กับย่ามาถึงนะคะนั่งคุยกันยังไม่ถึง2นาทีเลยนะคะหลานงองแงอยากจะลงไปเล่นที่สนามเด็กเล่นข้างล่างนะคะเขาก็เลยพาไปนะคะปกติเวลาที่มาก็จะลงไปเล่นอยู่แล้วแหละเพราะว่าข้างมันอยู่ข้างล่างบ้านนะคะแต่วันนี้โคลายกับแบคายไป2รอบแล้วรอบแรกอะสลิมพาไปแล้วตั้งตอนเช้านะคะกินอาหารเช้าเสร็จแล้วก็ลงไปเล่นแต่ว่าพอปู่มาคือเขารู้แหละว่าใครแบบตามใจเขาใครที่แบบว่าพอที่เขาจะงองแงใส่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้พ่อกับแม่ก็เตรียมอาหารเย็นมาด้วยนะคะตอนแรกเกดก็ว่าจะทำแต่แม่ก็บอกว่าเกดไม่ต้องทำหรอกเพราะว่าวันนี้เกดเหนื่อยแล้วเกดแบบเลี้ยงลูกด้วยแล้วก็ทำอาหารเช้าอาหารเที่ยงแล้วก็ดูแลพี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวอาหารเย็นเนี่ยเขาจะเป็นคนจัดการเองนะคะมาดูกันว่าวันนี้พ่อกับแม่ทำอะไรมานะคะอันนี้คือซุปไก่นะคะทุกคนมันจะเป็นเหมือนโจ๊กบ้านเรานะคะแต่ว่าก็จะเป็นแบบใส่ข้าวใส่เนื้อไก่ฉีกแล้วก็ใส่ถั่วลูกไก่นะคะแล้วก็โรยหน้าด้วยเนยผัดใส่แบบพริกปาปริก้านิดหน่อยนะคะจริงๆอ่ะอันนี้เขาผสมมาแล้วปกติมันก็จะเป็นสีขาวๆนะคะแล้วทีเนี้ยเนยเขาก็จะราดหน้าในถ้วยเวลากินใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็คือแบบพ่อกับแม่ก็ราดมาเลยนะคะอันนี้ก็เป็นแกงเนื้อนะคะใส่ถั่วลูกไก่เมนูนี้เกดเคยทำลงคลิปวิดีโอหลายครั้งมากแล้วนะคะเป็นเมนูคู่บ้านคู่เมืองของตุรกีนะคะเป็นอาหารที่แบบถ้าส่วนใหญ่เกดว่าถ้าไปที่ไหนเขาก็จะทำอาหารแบบนี้รับแขกกันอะไรเงี้ยนะคะส่วนอันนี้นะคะอันนี้คือลูกเดือยต้มมีประโยชน์มากนะคะทุกคนเป็นลูกเดือยต้มใส่เกลือนะคะแล้วก็โรยด้วยแบบเนยนะคะเนยละลายผสมพริกปาปริก้ามันก็จะมีความแบบนัวๆมันๆอันนี้แม่ทำเพราะว่าเกดชอบเป็นของโปรดเกดนะคะแม่เขาก็เลยทำมาให้มันอร่อยมากเลยนะคะทุกคนมันจะเป็นลูกเดือยแล้วมันก็จะแบบมันเค็มๆบอกไม่ถูกมันอร่อยมากเดี๋ยวเรารอพวกเขากลับมาจากสนามเด็กเล่นแล้วก็เดี๋ยวจะกินข้าวเย็นกันค่ะกินข้าวเย็นเสร็จแล้วก็ต่อด้วยต้มชานะคะตามสไตล์คนตุรกีนะคะเด็กทุบเอลมาให้มาทำเยอะนะทุบเลย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 Bu ne? Baban. Baban var mı sende? Ben kaybeden baba ne? Hadi bu baban gel. Gel. Buraya gel. Sen orası böyle yapayım. Sen git. Baban ne? Gel ben varım baban ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Sen abi?Oh, Kolay! Hayır. Düşürüm ben. Ben de gücüyüm daha. Gücüyüm daha. Böyle yeniden. Yenilirdi. Ebişim. Bak. Ne yapayım? Böyle yap. Öyle mi yapayım? Hayır. Ben öyle yap. Öyle bir şey yapacak dedim daha. Dur, senin çakmazı oldu, tanıyor musun? Lambayı tanıyorum. Lambayı vuruyor musun? Kafanı. Ya kaptırdık. Sen de babaanne yedin hadi. Hadi sen de babaanne yedin. Hadi. Gel bana babaanne yedin. Gel bana. Tamam. Hadi yat gel hadi. Bacaklarının arasından geç. Tamam. Geç hadi. Ne?
Tay. Tay. Yakala yakala. Dur. Hadi babaanneye git. Gel babaanneye. Gel. Bak hemen ha babaanneye de ebisle. Ne dedi? Ne ne? Şu kemanı dedi. Şeker yunay, şeker. Şeker. Şeker yunay, şeker dedi. Kim geldi? Kim geldi? Bir daha. Koray yaz. Yutta. Koray sayının an. Okay. Hey. Şimdi baba anne. Bir de baba anne. Baba anne. Bir kolayının an. Konanın an. Bir koray yazsın bir berkay. Okay. Berkay olmaz ya. Bir tane sen at koray. Aferin. เก่งมากเช็ดปากตัวเองด้วยเจ้าอย่าปั้นอีกเลี้ยงสมองลูกจบละน้องมันเลยไม่ชอบโอ้โหเลยไม่อยากให้ปู่กับย่ากลับบ้านนะโอ้โหเนี่ยเออเอาไปน้ำมันมันเชื่อสมองดู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 ทำไมอัดตึ้งได้ยังไงเรื่องนี้ดีจับจริงจับจริงAbi bekle abi. Bekle. Abi gel. Gel sen git. Gel gel gel. Bak bak. Balkondan bakıyoruz size. Tamam. Balkondan. Balkondan bakın. Gel gel gel. Balkondan bakın hadi. Kılama durdun ne lan? Okula gittin yarın yine. Görüşelim olur mu? Kemal, bay bay dede. Bir yine görüşelim olur mu? Hadi bakalım. คลิปนี้นะคะเราคงต้องขอตัวปิดคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆจะนอนแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้ไปโรงเรียนใช่ไหมครับใช่ต้องรีบนอนใช่ไหมครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งก็ถ้าเกิดชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe บายบายจุ๊บเลยบายบายบาย